การแบทเทิลการแบทเทิลอะไรเนี่ย Welcome to Guard Battle Here's how to play นี่คือวิธีเล่นนะ1ถ้าเอาการ์ดไว้ทางซ้ายจะเป็นการวางมอนเตอร์หรือว่าวางตัวลิงถ้าเอาไว้ทางขวาจะเป็นการส่งบอลลูนแล้วก็จะเป็นการเพิ่มเงินอินคัมด้วยอะฮะ Sending Powerful ก็จะลดอินคัมอันนี้ธรรมดาอยู่ละในบทแอสซาวก็ใช่เราสามารถทิ้งการ์ดที่ไม่ใช้ได้แต่ว่าจะเสีย50โอเคโอเคสอนแค่นั้นนี่ผมเจอผู้เล่นเลยใช่ไหมผมยัง 0-0 อยู่เลยอ่ะไหนขอเช็คการ์ดก่อนอาจจะโอเคก็ได้นะมันดีจริงๆเหรอที่ผมมีอยู่ตรงเนี้ยอีดิททันไหมเนี่ยมันไม่ทันอ่ะมันไม่มีทางอีดิททันเลยอ่ะจริงอยากได้เซรามิกตัวนั้นจังไม่เป็นไรเล่นไปก่อนอู้ตัวเก่งนินจาโอ้ยตัวนี้มันนินจาดิสซิปลินอ่ะไม่อยากได้ตัวนี้เลยอ่ะเอาไปแน่แน่ไม่ใช่อ๋อได้ปล่อยสอยไปได้ด่าน2เอ้าอ๋อต้องกดถ้าเราปล่อยไปทางซ้ายมันคือการปล่อยไปใช่ไหมแต่ถ้าเรากดมาทางขวาก็จะเป็นการเรียกตัวนั้นลงมาอย่างเช่นตัวดานเนี่ยน่าสนน่าเอามากเก่งผมชอบตัวนี้สุดสไปซ์มันแบบมันเปลืองอ่ะสู้เจ้าสไปซ์ใช่ไหมเราสู้เอาตัวที่แบบว่าสามารถช่วยเราได้ดีกว่าปุ๊บอย่าเลยโอเคผมรู้ตำแหน่งของนี่แล้วแรกๆโดนไปก่อนไม่น่าจะเป็นไรนะรู้สึกว่าจะหลุดรัวเลยครับเรากำลังจะแพ้ใช่ไหมเนี่ยแค่ปรับนิดหน่อยอ่ะเราก็น่าจะรอดแล้วนะอย่างที่บอกว่าผมไม่ค่อยแคร์ HP ต้นเกมเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มจะแย่แล้วเริ่มจะแย่แล้วนะมันใช้ไม่ได้อะมันก็ต้องเอาออกอะ ใช้มั่งสิ yes ชนะได้ไงไม่รู้ครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งแรกแล้วเนี่ยโอ้โห 100% โอ้อะไรเนี่ย Guard of the Week เล่นชนะ100ครั้งก็จะได้ปลดล็อกมันเราสามารถปลดล็อกได้เงินได้แล้วก็นี่คิดแนปremove an opponent's tower completely but refund them it to full value ก็คือว่าทำลายแล้วก็ให้เงินคืนเขาอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไม่เกี่ยวสนัยอยากได้ตัวนี้เหมือนกันนะ03โอ้ย03นี่ตัวสุดยอดเลยสุดยอดเลยนายยูกิผมชอบการ์ดใบไหนเอ๊คงเป็นพวกจังละมั้งพวกจังอ่ะจังมันเก่งอ่ะ
ไม่ใช่แปลว่าขยะนะพวกจังวอร์เรียร์อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ว่าเล่นเจ้าลองบังเกียนทีเนียไหมเดี๋ยวลองเล่นโหมดลุยดีกว่าซัพพอร์ตอ่ะเอามาบังกี้ซับRemove Camo Pop Balloon and Reduce Water Tower Cooldown by 15% อันนั้นเข้าใจนินจาธรรมดาแต่ซุปเปอร์มังกี้ผมก็แอบชอบนะเอาไว้ก่อนแล้วกันมันเป็นเลทตัวเลทที่โหดมากอ่ะหูกดอัพได้ด้วยวิทับได้ก็เอาพูดเลยไม่เป็นไรไว้งั้นแหละโอเคตัวธรรมดาของเราก็ได้หมดละเอาเรามาลุยกันดีกว่า Assault แน่นอนลองลุยกับคนดูคนโอเคโอ้ 92% playerไม่ธรรมดาฮะเริ่มมาเราจะเล่นแต่2ตัวเรียบร้อยตำแหน่งเราค่อนข้างโอเคลองเล่นด้านขวาดูสิคืออะไรเอ่ย สิ่งที่ผมต้องการคืออินคัมเท่านั้นแหละการเล่นตัวนี้จะไม่อยากจะฆ่ามันได้ก็ได้นะไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าใครได้ด้วยแค่ดาร์ทมังกี้ตัวเดียวมันไปไม่ได้ที่เป็นบอมขั้น4อ๋อนั่นรู้แล้วล่ะอยากได้คืออินคัมเท่านั้นแหละยาวไปแล้วกันเกมนี้ผมไม่เชื่อว่าเขาคาว่าเขาจะรัชอะไรผมได้ในตอนนี้คลิปที่ผมกดที่ผมไม่ได้บุกนะคือผมกดเพื่อเอาอินคัมให้มันเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละแล้วรู้สึกว่าจะกดได้เรื่อยๆด้วยคืออินคัมผมมันก็เต็มอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะลำบากเพราะว่าผมไม่ได้เอาบานาน่าฟาร์มมาไงเพราะผมไม่ได้เอาบานาน่าฟาร์มมาผมก็ต้องหาวิธีเอาเงินเข้าตัวโดยการกดไอ้พวกนี้แหละโอ้มันกด Battle Energy ด้วยแค่บอลลูนเขียวเนี่ยนะผมโอเคมากๆเลยเสื้อตัวนี้ไม่เคยเห็นโอ้โหคือผมจะต้องใส่เสื้อที่แปลกใหม่ทุกวันเลยหรือว่าใส่ตัวเดิมตลอดอย่างนี้หรือก็ไม่ใช่ล่ะอ
นี่แบบใช้แบตเทิลเอเนอร์จีไปนิดนึงเอาละเราเก็บตังค์ละศัตรูนี่แพ้อะไรมีนักเวทกับเลนจาวเหล็กมันไม่แพ้นะเฮ้ยเหล็กเราแพ้เออใช่เหล็กเราแพ้เราต้องเอาคืนมันก็สแปมเหล็กใส่เราเลยครับมันรู้ว่าเราทำอะไรเหล็กไม่ได้แล้วเราก็น่าจะแพ้โอ้แพ้ช่างมันไม่ทันละเหล็กมันผมพลาดอ่ะผมไม่ได้เล่นตัวที่แบบว่ายิงเหล็กได้แล้วมันก็รู้ด้วยเอาใหม่ผมก็จะรู้สิ่งที่ผมพลาดผมไม่ได้เอาตัวสไนมาต้องจักรน้อใช่แต่มันแพง 1,700 เลยนะไม่มีแค่อีกรอบนึงสิเอ้าไม่เล่นซะงั้นต่อให้เราเป็นผู้ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยได้เล่นแต่พอเราเล่นไปสักพักนึงอะเดี๋ยวเราจะรู้วิธีเล่นเองต่อให้เราเล่นไม่เก่งเราก็จะรู้วิธีเล่นไปเรื่อยๆอ่ะคนเดิมนี่แอดสเพลเยอร์คราวนี้เราต้องไม่ให้พลาดเหมือนเมื่อกี้ผมลองเอาตัวเนลมาแล้วกันเนลกันแทนตัวธรรมดาแล้วกันโอ้ยนั่นมันฝั่งคู่ต่อสู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคเรียกว่าบลูนขั้น4รู้แล้วเริ่มมาเราก็ต้องเอาเงินเนาะทุกคนก็ต้องการเงินไอ้ตัวเอนจิเนียร์มันสร้างป้อมได้ไงมันก็ยังพอมีความเจ๋งในตัวมันใช่ไหมพวกสร้างผิดอันตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต่างกันเท่าไหร่อ้าวแต่ผมไม่ให้คุณหลุดหรอกนะคุณต้องสู้จนกว่าชีวิตคุณจะหมดเหมือนที่ผมโดนมาเมื่อกี้คุณจะต้องสู้กับผมเท่านั้นโอ้แล้วมันหลุดอย่างนี้ด้วยนะไม่เป็นไรชนะคืนได้แล้วผมรู้ว่าคุณนี่คือคนเดิมเพราะว่าวินเรทมันเท่ากันไงถ้าลองเล่น World of Warcraft จนถึงเลเวล20ได้เลยดิเรียดรินไหมได้แน่นอนได้นี่เกมบลูนที่ดีครับคนใหม่ละโอ้ดันเดิมขอแบบเดิมแล้วกันเพราะว่าผมอยากใช้นี่ที่เพิ่งอัพมานินจาเราอัพยังไม่เต็มอ่ะไม่รู้จะไหวเปล่าน่ะนักเวทมาเราอยู่ฝั่งนี้ละโอเคตำแหน่งใช้ได้
ปอร์มังกี้เอาละอย่างที่บอกเคยบอกไปว่าผมกดสร้างไอ้ตัวเรดมาเนี่ยไม่ได้หวังจะเอาชนะเขาผมหวังจะเอาอินคัมเท่านั้นเองหวังจะเอาอินคัมพอกดอัพแล้วเนี่ยมันจะมีสร้างเซนทรีออกมาด้วยธรรมดาเพราะหน้าฟาร์มมันจะคอยให้เงินเราเรื่อยๆอ่ะเหมือนแบบเราเอาเงินไปวางเยอะๆเพื่อที่จะสร้างแร่เรื่อยๆอ่ะถ้าจะพูดเหมือนว่าเป็นเกมอื่นนะก็จะเป็นอย่างนั้นก็แต่มันแพงไงบานาน่าฟาร์มอันนึงเป็นพันเลยนะ 1,000 เลยนะอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้สร้างอันนี้มาเพื่อที่จะเอาชนะเขาผมสร้างเพื่อเอาอินคัมถ้าผมก็กดได้เรื่อยอยู่แล้วเงินมันก็ไม่มีวันหมดเขียวหรอลองลูกเขียวมั้งของเขาน่าจะแพ้เหล็กนะของเขาว่าแพ้เหล็กเหมือนที่เราแพ้เขาก่อนอ่ะเราน่าจะรีบสร้างนักเวทไว้ก่อนดีที่สุดคือบอลลูน12มันกดได้เร็วสุดด้วยรัวด้วยตอนนี้มันไม่มีอะไรผมก็ต้องกดอันนี้ไปก่อนตัวใช้เงินรวมเหมือนกันนะสีเขียวมันเร็วอ่ะแต่ว่าก็ได้หรอกมันรอจะรอเคาน์เตอร์เราทีเดียวแพ้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างการป้องกันของเราบ้างละแต่เขาไม่ได้กดอีโก้ลูกออกมาเลยไม่แต่ตัวเดียวอ่ะผมมาเด็บมั่งดีกว่าน่าจะมีอะไรฆ่าเราได้หูหลุดแล้วนะแต่หลุดเนอะเยอะไหมนะไม่ตายก็โอเคแล้วผมว่าผมน่าจะฆ่าเขาได้ในด่าน12นะแต่ผมไม่ชัวร์นะว้าเผื่ออัพเหลือเกินไม่ด่าน15พูดผิดด่าน15น่าจะฆ่าเขาได้เพราะฉะนั้นเราเก็บเงินอีกสัก2ตาตาหนึ่งอีกตาหนึ่งน่าจะตายนะน่าจะตายนะน่าจะตายเลยเนี่ยโอ้มันสร้างอันนี้ทันอันเล็กน่าจะได้อยู่ดีแหละเก่งน่าจะตายนะไม่น่าจะรอดได้จากว่าการรัชนีของเราไม่น่ารอดปึกรู้สึกเหนือกาตาโกหิวข้าวทำไงดีครับต้องอดครับต้องอดต้องอยากกินถ้ากินแล้วเดี๋ยวอิ่มคุณจะไม่หิวข้าวอีกนะถ้าคุณกินอ่ะใช่ไหมคามูไม่ได้มันนินจามันเห็นรีเจนน่าจะดีกว่าขอดิเฟนซีฟอีกเหอะพวกนั้นมันแบบน่ากลัวมันน่ากลัวอันนี้มันชัวจะหาว่ากลัวก็ได้กลัวเอาชัวเอาชัวนา
านจังเลยน้ออยู่ถึง5ทุ่มเลยพี่อีกแป๊บนึงผมพอแล้วคราวก่อนผมพูดอย่างนี้อีกแป๊บนึงผมพอแล้วยาวแต่คราวนี้แป๊บเดียวจริงๆอ๋อขโมยปืนใหญ่ไม่เห็นอย่างนี้เองโอ้คุณเพลเยอร์ 38% คุณไม่น่ารอดแน่อัพกัน4ตัวอะไรบ้างครับก็ผมอัพแค่ตัวดาร์ทเองอะดาร์ทเนี่ยดาร์ทนี่เป็นขั้น4เป็นแค่ตัวเดียวเองครับที่เป็นขั้น4ปกติเล่นเกมแนวอะไรครับเรื่อยๆอะผมไม่ได้มีแนวที่แบบว่าแน่นอนเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามความรู้สึกผมมันขึ้นดาวน์โหลดไวทอลเดต้ามันแก้ยังไงครับเอ๊ะนี่ไม่แน่ใจนะผมไม่เคยขึ้นนะสิทำไมเขาเล่นตัวกลูเนี่ยกลูนี่แบบว่าผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยเนาะแบบแรดีผมจำเป็นแม่หนามไม่จำเป็นหรอกผมว่ายอมอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยยังไงก็แพ้ผมเล่นยังไงก็แพ้ผมละใช่ไหมทุกคนก็รู้อยู่เราส่งตัวร้องไห้ไปก่อนแล้วกันสดชื่นทีไรดึกทุกทีเดี๋ยวผมเล่น2เกมแต่ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าเนี่ยจะยอมหรือเปล่าถ้าเจ้านี่คิดจะเล่นกับผมอีกก็ต้องเล่นนะต้องเล่นกับเขาแอปเรือมีเรือนี่ฮะกันอยู่เรือมันยิงไกลมากนะดูสิโอ้โหลำเดียวอ่ะเอาอยู่แล้วยิงอัพเกรดช็อตแล้วนะปรับให้เป็นตีสตรองไว้แล้วเราก็รอเก็บเงิน 1,000 อ่ะเป็นสุดยอดสบายละ Income Boost คืออะไร Income Boost อันนี้คือเงินตรงนี้เห็นไหมที่มัน145เนี่ยคือมันจะให้เงินเราเท่ากับจำนวนเงินที่อยู่ตรงนี้ทุกๆกี่วิก็ไม่รู้อ่ะเราจะได้เข้ามาแต่การที่เราเอาเงิน 1,000 ไปซื้ออ่ะมันจะเพิ่มทุกๆกี่วิเนี่ยที่มันจะเด้งขึ้นมาให้เราเพิ่มขึ้นอีก70ตามจำนวนเลขที่มันเขียนไว้ตรงกลางแต่ว่าเราต้องซื้อด้วยจำนวนเงินตรงนี้ก็คือว่าผมยอมซื้อ1ยอมเสียเงิน 1,000 ในช่วงต้นเกมเพื่อที่จะเพิ่มเงินให้มันมากขึ้นในแต่ละด่านต่อไปถ้าผมทำอย่างนี้เงินผมจะมากกว่าเขายิ่งนานยิ่งมากกว่าแล้วเราจะได้เปรียบมากกว่าไปเรื่อยๆผมมักจะกด2ครั้งแต่เราแล้วมันจะมีคูลดาวน์นะมันไม่ใช่ว่าทุกพันหนึ่งเรากดได้เลยมันจะมีคูลดาวน์ของมันเพราะฉะนั้นตอนที่เรารอคูลดาวน์อยู่เราสามารถอัพตัวอื่นได้เช่นอัพ300อะไรเงี้ยได้สลับกันไปก็ไม่เสียหายศัตรูหลุดแล้วเนี่ยตัวกลูมันไม่ค่อยดีหรอกได้ผมไม่กลัวรู้สึกว่าศัตรูนี่เริ่มจะหลุดละของผมยังไม่หลุดมีคลิปสอนเล่นไหมครับไม่มีนะเราก็ค่อยๆเล่นกันไปด้วยกันเนี่ยแหละตัวนี้มันเก่งอ่ะดูเนี่ยมันแบบไอ้เกรฟช็อตมันดีมากเลยไอ้กระสุนองุ่นเนี่ยมันยิงแบบมันยิงกระจายเยอะและลูกดอกของไอตัวบัคเคเนียเนี่ยมันก็ไม่ใช่กระจอกนะมันยิงทะลุเยอะนะหลุดแล้วมั้งหลุดเละเลยอ่ะของคู่ต่อสู้ตัวนี้หลุดเยอะเลยทีมเก่าของเราครับของเรานี่ชิวๆทั้งที่ต้นเกมเขาใช้เงินซื้อไปก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เลยเราแบบยอมเสียพลังชีวิตต้นเกมทีนี้ผมเพิ่มตัวที่2มาไว้นะโอ้โหทีนี้การป้องกันของผมกลายเป็น2เท่ารับรองหลุดยากแน่ๆให้ตัวปืนอ่ะมันยิงตัวสตรองแล้วให้ตัวเกรฟช็อตเนี่ยมันคอยตอดตัวเล็กๆไปก็จบก็เกมนี้ก็เป็นของเราโพซิชั่นสำคัญมากคือโพซิชั่นมันว่าเราจะวางอะไรไว้ตรงไหนอ่ะแบบมันสุดยอดแห่งความสำคัญมันแทบจะเป็นตัวกำหนดเกมได้เลยนะถ้าคุณวางตัวเดียวกันเงินเท่ากันอ่ะแต่คุณวางตำแหน่งไม่เหมือนเขาอ่ะเกมก็เปลี่ยนชัยชนะก็อาจจะเปลี่ยนไปหาเขาได้300นี่ก่อนแล้วแบบ10 magic เห็นเพื่อนเกมยูกิยังอ่ะผมยังไม่มีวางแผนจะแอดใครเลยเรื่อยๆไปโอ้ผมไม่มีมองเห็น
ไม่เป็นไรอันนี้แค่ชีวิตเดียวผมไม่แคร์หรอกเขาก็หลุดเหมือนกันเขาไม่ได้ให้สนายติดไอ้กล้องมองเห็นมันจะยิงตัวคาโมไม่ได้เออใช่อันนี้ต้องปรับให้ยิงสตรองไว้เดี๋ยวผมจะปั๊มนินจาไว้ตรงกลางนี่ละมั้งศัตรูรู้สึกจะหลุดเยอะสีเหลืองนี่รู้สึกว่าอาจจะฆ่าเขาได้ก็ได้นะเพราะมันเร็วมากเลยแล้วแบบมันเข้าสีเหลืองก็ดาเมจมันแรงกว่าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบ่งไปตามเกรดของตัวมันไปเรื่อยๆน่าจะชนะแล้วล่ะดูสิแต่ถ้าเขารอดจากตรงนี้ได้ผมไม่เชื่อว่าไอ้กองแดงล้วนเนี่ยมันจะฆ่าเขาได้หรอกแต่อาจจะได้นะเพราะว่าใช้ตัวกลูกับสไนเนี่ยมันแบบมันแหลกอ่ะเขาน่าจะอัพตัวดาร์ทมังกี้เนี่ยให้เป็นอีกระดับหนึ่งจะโหดกว่านี้เยอะมากแต่ว่าเขาไม่ได้อัพอ่ะเขาอาจจะแพ้แล้วล่ะผมไม่ต้องเล่นอะไรแล้วเนี่ยผมไม่ที่บางทีเขาไม่ได้สร้างอะไรมาสักพักแล้วล่ะเพราะดูจากพลังชีวิตเขาไม่น่าจะรอด อย่างที่บอกต้นเกมอย่าเอาเงินไปซื้อป้อมต้นเกมต้องซื้ออินคัมน่ะเขาเล่นถ้าเขาเล่นก็เล่นดันไหนก็ได้อะดันนี้ผมไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวผมสคิปให้ดันนะแต่ดูก่อนเขาอาจจะเป็นฝ่ายสคิปเองก็ได้อ๋อเขาไม่สคิปงั้นเราสคิปเพราะว่าดันนั้นจุดวางโน่นวางนี่วางไม่ค่อยได้อ่ะโอเคดันนี้ผมชอบดันนี้ตำแหน่งวางสวยๆนะรอดยันเราเล่นชุดเดิมเราไม่แพ้แน่นอนเราไม่แพ้แน่นอนนี่เกมแบทเทิลทีดีครับบลูนทีดีไม่ใช่แบทเทิลทีดีสนุกเป็นเกมแบบแนวทีดีอะทาวเวอร์ดิเฟนซ์ใครที่ชอบแนวทาวเวอร์ดิเฟนซ์นะเกมนี้คุณจะต้องชอบแน่ๆอันนี้ไอเดียแบบว่าลิงปาลูกดอกใส่ลูกโป่งอันนี้ก็จะเป็นแบบแบทเทิลถ้าเป็นโหมดแบทเทิลก็คือว่า2คนแข่งกันใครป้องกันได้นานกว่ากันก็ชนะโอ้แล้วดูเล่นสไนใหม่อ่ะบอกแล้วตอนต้นเกมอ่ะเราอย่าเอาเงินอ่ะไปสร้างป้อมเราต้องเอาเงินอ่ะมาสร้างอินคัมพอแป๊บนึงอ่ะเงินจากที่ได้75เรื่อยๆจะได้กลายเป็น140อ่ะมันคุ้มกว่าเยอะเลยนะนี่ระวังหนามช่วยก็ได้อันนึงก็จริงๆไม่วางเลยสักอันนึงผมยังไม่แคร์เลยรออีกทีนึงจะเงิน75ผมจะได้กลายเป็น145คือกลายเป็น2เท่าอ่ะตั้งแต่ต้นเกมอ่ะยังไงก็คุ้มกว่าไดโบวันไหนเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนแล้วโพซิชันของลิงก็สำคัญจริงๆค่ะเขาควรไว้ตรงกลางๆอะไรอย่างเงี้ยเขาควรไว้ตรงนี้เพราะลิงอ่ะเดี๋ยวมันจะยิงขึ้นตรงนี้แล้วก็ยิงลงตรงนี้มันได้เยอะมากแล้วยิงอัพเป็นแบบร่าง4แล้วนะโอ้โหร่าง3อ่ะ0 3อ่ะมันจะฆ่าได้เยอะเกมนี้มันไม่สำคัญหรอกพลังชีวิตเริ่มต้นอ่ะมันสำคัญว่าใครอยู่ได้นานกว่ากันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นผมเสียไปผมไม่ตายอยู่แล้วอ่ะเสียตอนต้นได้แต่อย่าเสียตอนท้ายอย่าตายตอนจบก็ชนะทุกการอยู่ดีพอผมเอาเป็นตัวแบบร่าง03แล้วผมจะศัตรูหรือลูกโป่งมันแทบจะมาไม่ได้แล้วอ่ะผมก็กดซื้อเงินต่อเกมนี้สนุกลองเล่นดูเกมในมือถือแล้วก็ในคอมแต่เล่นในมือถือก็เพลินดีเหมือนกันเหมือนกันเลยรูปแบบเกมฟรีด้วยเห็นนะแล้วพออัพเป็น03แล้วอ่ะแบบมันไม่หลุดแล้วในมือถือมีเหมือนไม่มีทางไม่มีทางแต่ศัตรูหลุดเพราะว่าศัตรูอ่ะมันเน้นตัวสไนเนี่ยเนี่ยผมกดครั้งที่2แล้วผมเงินเด้งอ่ะครั้งละ215ในขณะที่เขาอาจจะเด้งครั้งละ70เหมือนเดิมก็ได้อ๋อที่เขาวางตัวนี้ผมว่านะเขาคิดว่าไอ้พวกนี้มันอาจจะมาจากข้างล่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตอนต้นอ่ะเราอย่าเพิ่งถ้าเราไม่ชัวร์อย่าเพิ่งสร้างปล่อยไว้ปล่อยสไนเป็นตัวไม่ดีโอ้โหผมก็อยากไฟไปถึง25โบกเหมือนกันจริงๆผมอยากสู้ไปด่านหลังๆนะแต่แบบไม่เคยมีตัวไหนทำให้แบบไปหลังๆได้เลยไม่บอกชีวิตมันลดเนี่ยศัตรูอ่ะมันจะแพ้จำนวนแบบเยอะๆแต่มันมีดาร์ทเยอะอาจจะไม่แพ้ก็ได้ผมหลุดละสร้างนินจาช่วยหน่อยนินจานี่ตัวเก่งเลย
พอผมกดพลาดแล้วเพราะว่าต้องรออินคัมพลังชีวิตอ่ะเกือบจะเท่าๆกันแล้วอ่ะทั้งที่ตอนต้นเกมนี่ผมให้เขาแอดวานเทจไปก่อนตั้งเยอะคือให้เข้าไปก่อนตั้งเยอะตั้งแยะโหลดแน่นอนผมมีเรื่องอยากบอกมันมีอากาศให้ผมหิวข้าวผมบอกแล้วครับถ้าหิวอยากกินครับไม่เดี๋ยวคุณจะไม่หิวละเผื่อเรือบินมากเลย25บวกผมอยากเจอนะเรือบินอ่ะจริงๆอ่ะควรจะสร้างไว้แบบให้มันทำดาเมจมาก่อนตั้งแต่ต้นๆแล้วค่อยมาปิดอีกทีนึงอ่ะคือประเภทของตัวที่เลือกอ่ะกับโพซิชันอ่ะสำคัญมากมากๆเลยมันไม่ใช่ว่าวางตรงไหนก็ได้อ่ะมันไม่เท่ากันนะวางตรงนี้กับวางตรงนี้ไม่เท่ากันเลยอ่ะแต่ของผมอ่ะมันยิงขึ้นตรงเนี้ยมันได้ทั้ง3ทางอ่ะมันกวาดตรงนี้หมดแล้วถ้ามันมาข้างล่างใช่ป่ะมันก็กวาดตรงนี้หมดอยู่ดีอ่ะคือแบบโพซิชันมันดีมากอ่ะเขาหลุดละคุยจนลืมอัพเลยคุยจนลืมอัพเลยศัตรูไม่น่าจะยิงไอ้ตัวคาโมนให้ได้ตัวล่องหนอ่ะยิงได้แล้วสงสัยมีตัวมังกี้ตัวนึงอ่ะมันอัพมาก็ได้มะคนนี้อ่ะกดพันนึงได้อีกทีอันนี้ผมเล่นโหมดนะให้ชนะตัวเองก็พอเนี่ยเอาตัวนักเวทมั่งวางไว้ตรงนี้ให้มันยิงขึ้นลงตรงนี้เพราะนักเวทเนี่ยระยะยิงมันไม่ได้ไกลต่อให้มันยิงข้างๆอย่างนี้ยังคุ้มเลยอัพอินเทนเมจิกให้ยิงแล้วแบบมันทะลุเนี่ยชนะแล้วมั้งสีเหลืองนี่สีเขียวนี่น่าจะตายโอ้สีเหลืองก็ตายนะจบอีกแล้วอะเกนอ่ะโอเคเขาอยากสู้อีกไงคุณเพลเยอร์นี่คุณไม่เคยจำสักทีอ่ะโหมดนี้เหรอด่านนี้เหรอด่านเดียสไนอ่ะได้เปรียบขอสักคลิปละกันด่านนี้ว่าโอเคด่านนี้ผมชอบอยู่เปลี่ยนเกมไหมไม่เพราะว่าอยากเล่นอ่ะอยากเล่นชอบเล่นเกมนี้ช่วงนี้ผมติดเกมนี้เกมยูกิฮาร์ตโซนอะไรเงี้ยจะติดเกมพวกอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมมันเป็นเมธอดที่แบบวินแน่ๆถ้าคู่ต่อสู้ไม่รู้อ่ะเขาน่าจะเริ่มรู้ตัวได้แล้วนะแล้วก็แบบเริ่มก๊อปปี้ผมนิดนึงแต่เท่าที่ดูแล้วหน้านางจะไม่รู้ครับยังสร้างตัวเริ่มมาก็สร้างเลยอยู่เพลินเสียงลูกโป่งแตกดีหกงั้นเลยเลยพันหนึ่งเขาละคือคุณต้องรู้ว่าคู่ต่อสู้ทำไมเขาเล่นแบบนี้แล้วทำไมเขาถึงสร้างอะไรได้มากกว่าเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็ต้องก๊อปปี้เขาบ้างว่ากับสมแหน่งนี้น่าจะโอพีเราจะทำตัวร้องไห้ใส่ไปเดี๋ยวพอมันเป็นล่าง3นะตรงนี้ก็ยิงเฉียงผมว่าแบบ03เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆรวมรับดาร์ทมังกี้ผมว่าไม่มีอะไรหลุดได้ละไม่มียิงชัวหัวแต่ตัวของมันก็ดีตัวเกรฟก็เก่งแต่แบบอย่าดูถูกตัวธรรมดาครับตัวธรรมดามันเป็นตัวที่ถูกคุ้มและเก่งคืออย่าดูถูกตัวธรรมดาสุดๆเลยนะคือแค่คุณอัพมันอะคือแน่นอนครับเลเวล1เลเวล2มันอาจจะไม่เก่งแต่เลเวล3เนี่ยมันเก่งมากเลยนะแบบอัพอันนี้ให้เป็น3แล้วอะเนี่ยอัน2นะอัน1อย่าไปอัพอัน1ไม่เพิ่มดาเมจเพิ่มระยะในการโจมตีอาจจะมั่นใจในตัวเองก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจอะก็บอกในฐานะผู้เล่นบอลลูนทีดีดูตำแหน่งของผมสิทั้ง3ลูกดอกที่มันยิงออกไปอ่ะแทบจะโดนทุกลูกอ่ะคุ้มค่าหีดาเมจทำไมไปไหนแล้วอยู่ได้ยาวอ
่อให้หลุดนิดๆหน่อยๆผมก็ไม่มายหรอกอย่างที่บอกเราต้องอยู่ให้ได้จนถึงสุดท้ายแรกๆนี่ปล่อยๆได้จู่มันสร้างสิ1 2 3 4 5 6 7สร้าง7ตัวแต่ว่าผมสร้างตัวเดียวแล้วอัพเอาอ่ะมันก็โหดเงินผมว่าแบบสกายไฮแล้วเนี่ยที่เล่นซูเปอร์มังกี้ให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมต้องเล่นโหมดป้องกันอ่ะด้วยตัวเองอ่ะหมายถึงว่าดิเฟนซีฟอ่ะคุณน่าจะเห็นเดี๋ยวผมจะดิเฟนซีฟอโลนโซโล่ให้ดูว่าผมจะได้ไปได้กี่เวฟแล้ววันนี้เขาก่อนนี่รู้สึกว่าไปได้39เวฟ39ด่านคนเดียวนะถ้าเล่นคนเดียวแบบไม่มีคู่ต่อสู้อ่ะคือผมตายเมื่อไหร่ก็ไม่นานอ่ะนั่น39เดี๋ยวเล่นให้ดูเดี๋ยวจบวันนี้เดี๋ยวเล่นตาหนึ่งแครี่ตัวจริงรอเลนดูสิแครี่มันก็ไม่รู้แล้วนินจายิงตัวคามูได้ผมดูรีเขาหลอกเล่นจนติดอะเล่นแป๊บๆมืดเวลาผ่านไปเหลือเกินรับผิดชอบเรื่องนี้เอ้าเหมือนแลนเล่นหุ้นนะครับคุณต้องรับความเสี่ยงของคุณไปเองเก็บ 7,500 ให้ดูหน่อยเดี๋ยวพอเล่นคนเดียวเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยหลุดนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้นินจายังแอบลอยได้นะเนี่ยดีเลยโอเค 1,500 ละอัพเป็นสายฟ้าแล้วก็อัพให้ยิงตัวสตรองแค่นี้เองยิงธรรมดาเปลี่ยนเป็นโจรสลัดเก่งกว่านะผมว่ามันไม่ได้สูตรคอมโบเงินตอนต้นของผมไงสบายแล้วเนี่ยตอนนี้ทีนี้ก็ปั๊มนินจาก็ไม่มีอะไรชนะเราได้แล้วปั๊มนินจาเรียงๆไว้สักก้อนๆอ่ะไว้ตรงก้อนไว้ตรงโพซิชันที่ดีที่สุดอ่ะแล้วก็เพิ่มจำนวนก็หลุดยากแล้วอ่ะศัตรูแพ้แล้วมั้งเนี่ยมันสตรัคเกิลสุดๆเลยสร้างไว้ตรงกลางแต่ว่าแบบมันไม่สามารถยิงเข้ามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันแพ้แล้วโอ้ให้ลงทีเลียนพอแล้วนะไม่รีแมทนะโน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 